สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับผู้กองเมย์วิทยากรคนเก่งแห่งสปร.ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะดาวจะให้ผู้กองเมย์ช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะเรืออากาศเอกอิทธิ์พันธนัทจิตติ์นรเศรษฐ์ค่ะแผนกกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์สำนักปฏิบัติการศูนย์ประสานงานโครงการแอนเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นนายทหารประจำกองกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์สำนักปฏิบัติการอยู่ที่ศูนย์ประสานงานที่นี่ค่ะแล้วก็ยังเป็นวิทยากรของหน่วยเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องราวต่างๆพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่10พระบรมวงศานุวงศ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งภายในอาคารนะคะภายนอกอาคารแล้วก็นอกสถานที่ค่ะและในวันนี้ค่ะเมื่อเราเข้ามาในรั้วของทหารเต็มตัวแล้วเนี่ยได้สอนอะไรในชีวิตเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นด้วยภาระหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบหรือว่าความเสียสละความอดทนรวมไปถึงความรู้ต่างๆมากมายที่เราจะต้องคอยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอทุกอย่างค่ะก็คือหล่อหลอมให้เรามีเราในวันนี้แล้วก็เป็นในวันนี้ข้อแรกเลยนะคะการเป็นวิทยากรค่ะได้ทำหน้าที่ของประชาชนคนไทยคนหนึ่งค่ะที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตของตัวเองแล้วก็ได้เป็นผู้เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆที่พระองค์นะคะมอบให้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์พระราชาแล้วก็เรื่องราวต่างๆค่ะโชคดีมากค่ะที่ได้มารับหน้าที่ที่พื้นฐานแล้วตัวเองถนัดอยู่แล้วในเรื่องของการพูดประชาสัมพันธ์เรื่องราวของพระองค์ท่านค่ะเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมและต้องรู้จริงแล้วเราก็ได้มีโอกาสที่จะเผยแพร่เรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้กับประชาชนเยาวชนและทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติที่หน่วยงานก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะและนี่นะคะก็คือบุคคลสำคัญอีกหนึ่งท่านของกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดาต้องขอขอบคุณผู้กองเมย์มากค่ะ